ามาเทสเอฟเฟกต์นะครับทีเล็กโอเวอร์ไดนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของไมเคิลแองเจโลนะครับก็เจ๋งเลยเท่ดีต่อมามาดูปุ่มนะครับมี3ปุ่มคือปุ่มแรกเป็นเกนครับปรับแตกมากแตกน้อยปุ่มที่2เป็นโทนปรับทุ้มแหลมแล้วก็ปุ่มที่3เป็นเลเวลดังเบานะครับแต่ว่าผมจะลองปรับตรงกลางๆทั้งหมดก่อนแล้วลองฟังว่าซาวด์มันเป็นประมาณไหนคือเป็นโอเวอร์ไดมาค่อนข้างไม่แรงอะไรมากครับแต่เนื้อเสียงดีมากแล้วก็ซับเทนมันจะมีความหนืดๆของเสียงครับใช้ได้เลยแต่ลองมาฟังโทนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดโทนสุดแล้วลองที่เกนที่เดิมเนี่ยเสียงจะมาเป็นประมาณไหนจะได้ยินเสียงกีตาร์ชัดเจนเลยในทางกลับกันจะลองเปิดโทนมากๆนะครับเสียงกีตาร์ก็จะดังขึ้นมาหน่อยที่เดิมครับแต่จะเร่งสัญญาณเกนลงมากๆเลยยืดยาวในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับก็คือจะไม่สามารถเอามาเล่นโซโล่อะไรได้มากมายนะครับแต่ก็โอเคเลยคือเอามาเป็นบูสต์แอมป์ก็ได้หรือว่าเป็นโซโล่แบบเพลงแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะนะครับก็อยู่เลยแต่ลองมาฟังโทนนะครับลองปิดโทนดูก็จะเหมือนว่าเกมจะลดลงนิดนึงครับความแตกจะน้อยลงแต่พวกหางเสียงอะไรก็ยังดีอยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วคราวนี้ลองเปิดโทนมากๆดูครับเสียงกีตาร์ก็จะดังขึ้นมากสรุปนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ถ้าใครชอบซาวด์โอเวอร์ไดที่มันหนืดๆค้างยาวๆแต่ว่าเกนไม่เยอะรุนแรงเลยมากนะครับก็ตัวนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะราคาก็ไม่ได้แพงกว่ารุ่นอื่นนะครับแล้วก็ยังได้ซิกเนเจอร์ของไมเคิลแองเจโลด้วยจบราคา